สวัสดีครับทุกคนสำหรับพาร์ทสุดท้ายของวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของ KCL KCL ของเราก็คือกฎกระแสนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าประจุมันไม่สูญหายไปไหนนะพลังงานมันแค่เปลี่ยนที่ย้ายไปย้ายมาดังนั้นที่นี้นะผลรวมของฎกระแสที่โหนดใดๆจะต้องเท่ากับศูนย์เสมอนะครับโหนดอ่าโหนดก็คือว่ามันอาจจะแบบมีฎกระแสไหลเข้าไหลออกแบบนี้เนาะ ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแบบนี้นะครับอ id e ันนี้ก็คืออันนี้เป็น i อน่านี้ i 2 i3 แล้วก็ i 4นะครับผลรวมของมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะเอาฝั่งเข้าเป็นบวกก็ได้ฝั่งเข้าเป็นบวกก็จะเป็น I1 บวกกับ I2 บวกกับ I3 แล้วก็ลบกับ I4 เท่ากับ0อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือจะเอาฝั่ง ออกเป็นบวกก็ได้ฝั่งเข้าเป็นลบก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันย้ายข้างมันก็ถูกอยู่ดีนะครับหรือจากสูตรเนี่ยจะเป็นผลรวมของไไหลเข้าเท่ากับผลรวมของ i ไหลออกก็ได้นะครับสูตรเดียวกันเลยนะเราก็สามารถเขียนได้ว่าไอหนึ่งบวกกับ i2 บวกกับ i3 เท่ากับ i 4จบเนี่ยกฎของกระแสแต่ว่าเราจะต้องดูโหนดเป็นนะครับแค่นี้เลยนะ วันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของกฎของโอม KVL KCL นะครับจบแล้วพื้นฐานนะ,ะพื้นฐานมีแค่นี้ที่เหลือเนี่ยมันคือเรื่องของการประยุกต์แล้วว่าคุณจะสามารถเอากฎทั้ง3กฎเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ไหมมันจะยากขึ้นในเรื่องของ Node Analysis แล้วก็ a ม e อ n า l y s ิ s แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วไม่ยากเลยนะเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ ถ้าทำไม่ได้อยู่แสดงว่าคุณยังเขียนเครื่องหมายผิดคิดทิศกระแสผิดกฎของโอมยังไม่เข้าใจอันนี้คือปัญหาถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ต้องรีบหาทางทำความเข้าใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเลยง่ายมากแค่คุณเข้าใจปับ๊บคุณสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของโนดอนาลย์ิตเมดอนาลิตได้ทันที